สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงอิงสู้ไม่ถอยหลังเป็นกระแสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับธัญญาธัญเรศกับอิงอิงสาวคนสนิทอีกคนของสามีธัญญาที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตน้องริยาด้วยการส่งข้อความมาหาซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาในนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์ทนายความชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับเป็กสันชัยสามีของธัญญาพร้อมข้อความระบุว่ามายุ่งกับเมียที่เคารพคบไม่ได้พี่ชายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีดีกว่าแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ขาดพี่เป็กและพี่ธัญญาแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธียอมยุติทุกเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อจิตใจบุตรและเห็นแก่ประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญอันดับหนึ่งอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้งานนี้เลยกลายเป็นประโยคฮอตที่ชาวโซเชียลนำไปใช้เป็นแคปชั่นล่าสุดก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของสาวอิงอิงด้วยประโยคดังกล่าวแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบโต้คอมเมนต์ว่าข่าวพูดค่ะพี่เขาไม่ได้พูดเนอะแล้วก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าเราเห็นที่ทนายเจมส์บอกว่าถ้าหลวงยินยอมรับรู้จะฟ้องเรื่องชู้ไม่ได้แล้วนะโดยอิงอิงก็ได้มาคอมเมนต์ต่อว่าถูกเรื่องคุกคามเด็กก็ฟ้องไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีประโยคไหนคุกคามเลยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเรื่องในครั้งนี้จะไม่จบลงง่ายๆซะแล้วหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับและท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ